ลางดึกคืนหนึ่งขณะที่ฉันกับครอบครัวกำลังนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปดูหมูเด้งที่ชลบุรีอยู่ดีๆเครื่องบินของฉันก็ถูกโจมตีด้วยสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ช่วยด้วยเครื่องบินของฉันตกลงมาที่โรงงานแห่งหนึ่งโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานอะไรและพวกเราทั้งหมดจะมีชีวิตรอดหรือไม่ไปดูกันแล้วตอนนี้พวกเราทุกคนก็มาอยู่ในโรงงานซึ่งมันมีสัตว์ประหลาดทาสีเขียวมันน่าจะเป็นตัวบ้าอะไรก็ไม่รู้มันเหมือนจะเป็นมังกรแต่เหมือนม้าหรือว่ามันจะเป็นม้าโพนี่ฉันตัดสินใจหาทางออกโดยการหมุนเครื่องจักรต่างๆที่อยู่ในโรงงานแต่แล้วก็พบว่ามันมีสัตว์ประหลาดโพนี่อยู่เต็มไปหมดเราจะทำยังไงดีจะรอดหรือเปล่าหรือเราจะตุยกันที่นี่ฉันไม่อยากจะคิดเลยเพื่อนของฉันสติแตกเขาบอกว่าเราต้องทำอาวุธเพื่อใช้ในการต่อสู้โดยการรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ภายในนี้ฉันตัดสินใจรวบรวมชิ้นส่วนของอาวุธแล้วฉันก็ไปกำจัดม้าโพนี่ที่กลายพันธุ์ตัวนั้นมาดูกันว่าฉันจะทำได้หรือไม่มาโพนี่มันหายตัวได้โอ้ประตูมันไม่สามารถพังได้ฉันตัดสินใจเล็งใหม่อีกหนึ่งครั้งจนกระทั่งสามารถลอบโจมตีเจ้ามาโพนี่ได้ร่างของมันกระเด็นออกเป็นชิ้นๆเหลือไว้เพียงดวงตาบนพื้นฉันตัดสินใจทำลายประตูซึ่งตอนแรกมันทำลายไม่ได้พอเดินไปเรื่อยๆก็มีลูกศรชี้บอกนำทางและทันใดนั้นเองก็มีสัตว์ประหลาดโผล่ออกมาจากท่อระบายน้ำโอ้ my god ทุกคนคือในแมปนี่คือเขาทำได้แบบถึงมากๆเลยนะคะดูดิโอ้ยมากันเป็นคณะฉันตัดสินใจกำจัดพวกสัตว์ประหลาดพวกนั้นให้หมดมันโผล่กันมาไม่หยุดหย่อนหน้าตาของมันเหมือนเคยน่ารักมันต้องโดนเชื้อโรคอะไรบางอย่างแน่ๆร่างของพวกมันถึงได้กลายพันธุ์เป็นเนื้อเจ้านายช่วยเหมียวด้วยฉันกับแมวพัดหลงกันไม่รู้ว่าตอนนี้แมวของฉันอยู่ไหนฉันได้ยินเพียงเสียงแมวของฉันตะโกนเรียกฉันม้าโพนี่พวกนี้มันหลุดออกมาจากคอกมันไม่ใช่โพนี่ปกติแต่มันคือโพนี่มอนสเตอร์พวกมันถูกกลายพันธุ์ไปหมดแล้วฉันตัดสินใจเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าไปในครัวแล้วฉันก็เจอเข้ากับม้าตัวใหญ่มันพยายามจะจับฉันไปทำเป็นอาหารแต่ฉันพยายามหนีจนมันสะดุดล้มแล้วฉันก็ทำการโจมตีมันฉันตัดสินใจวิ่งไปเรื่อยๆจนมันเหนื่อยหอบฉันถึงได้กำจัดมันแต่มันช่างยากเหลือเกินร่างของมันมีเกราะคอยกำบังอยู่ฉันต้องหาจังหวะดีๆในการโจมตีมันโอเคจังหวะนี้แหละเราจะกำจัดมันโอเคโอเคไอ้มันมีเกราะฉันตัดสินใจวิ่งไปเรื่อยๆรอจังหวะที่เหมาะสมในการโจมตีและแล้วฉันก็โจมตีมันได้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มันก็ยังไม่ตุยทำไมมันถึงได้ยากขนาดนี้ฉันไม่หมดความพยายามฉันพยายามวิ่งหนีไปรอบๆหัวใจของฉันกำลังจะหมดลงแล้วเหลือแค่เพียง19เท่านั้นโอ้ my god ฉันจะรอดหรือไม่โชคดีที่แมปนี้เขามีกระสุนให้ไม่จำกัดเราสามารถโจมตีได้เรื่อยๆแบบนี้โอ้ยเจ้านายฉันโจมตีมันได้สำเร็จจนได้กุญแจมาฉันตัดสินใจลงไปในลิฟต์เพื่อนของฉันก็ลงมาด้วยในลิฟต์ดูว่างเปล่ากดลิฟต์ก่อนนะโอเคเราน่าจะรอดแล้วล่ะเพื่อนและอยู่ดีๆทันใดนั้นเองก็มีกรงเล็บอันเบอร์เรอร์เจาะทะลุลิฟต์มามันทำให้ลิฟต์สูญเสียการทรงตัวแล้วก็ตกลงมาในที่สุดฉันกับเพื่อนพบว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นั่นก็คือ
ู้ชายผมสีเขียวคนนี้เขาได้ทำการทดลองอะไรบางอย่างดวงตาของเขาหมองคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอนมา10 ปีพวกฉันตกลงกันว่าจะต้องหยุดการกระทำของเพื่อนคนนี้ทิ้งเราตัดสินใจออกเดินทางแล้วก็หาช่องทางเข้าไปในซอกนั้นเมื่อลงไปได้แล้วฉันก็ทำการปลดปล่อยเจ้าหมาโพนี่ที่ถูกกักขังเอาไว้มันรู้สึกโกรธแค้นมากจนตามไปกินคนที่ทำให้พวกมันกลายร่างฉันตัดสินใจมากดสวิตช์มั่วซั่วไปหมดจนเครื่องทำงานมันรวนไปหมดระบบการทำงานหยุดนิ่งแล้วก็จัดการดึงคันโยกจากนั้นฉันกับเพื่อนรีบออกเดินทางเราจะต้องหาทางออกจากที่นี่กันต่อหนทางมันอีกยาวไกลเวลาผ่านไปแล้วประมาณ18 นาทีได้แต่ว่ามันยาวนานเหมือนเป็นปีเลยฉันตัดสินใจออกเดินทางไปเรื่อยๆผ่านอุโมงค์แล้วอุโมงค์เล่าแล้วนี่มันคืออะไรเหมือนมันมาจากอวกาศยังไงอย่างนั้นเลยฉันตัดสินใจทะลุท่อออกมาแล้วเราทั้งหมดก็พบกับทางออกแต่ทันใดนั้นเองก็มีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่สีน้ำเงินมันเหวี่ยงร่างของพวกเราไปที่ทะเลทรายมันขู่คำรามร้องอย่างดังแล้วมันก็บอกว่าจะกินพวกเราให้หมดฉันจะต้องทำร้ายมันให้ได้ทำลายมันเดี๋ยวนี้โอ้โหมันวิ่งมาไม่หยุดหย่อนเลยขามันสั้นนิดเดียวแต่มันเดินเร็วมากฉันพกอาวุธที่ฉันผลิตขึ้นกำจัดมันแต่ดูแล้วมันมีเกราะป้องกันและสามารถโจมตีเรากลับได้เหมือนกันฉันพยายามหาช่องว่างในการกำจัดมันและแล้วฉันก็สามารถกำจัดมันได้โอ้โหร่างของมันกระเด็นไปไกลประตูที่ถูกผลึกเอาไว้ก็ได้ทำการเปิดออกแบบง่ายดายและแล้วเราก็ชนะมันน่าจะมีทางออกไหมทุกคนเดี๋ยวเราลองเดินไปดูแล้วกันนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าจริงๆแบบนี้มันมีอะไรเซอร์ไพรส์พี่หลายอย่างเหมือนกันนะคะบางทีมันเหมือนจะง่ายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยไว้ทุกคนและทันใดนั้นเองโรงงานก็ถล่มวิ่งไปไหนอ๋อมีรถมารอรับเพื่อนของฉันบอกว่าตอนนี้พวกเรารอดแล้วแต่รถไม่มีน้ำมันเราจะต้องหาทางเดินกลับบ้าน